สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องอาทีอาราวอยู่ครับวันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวเด็ดข่าวร้อนนะครับมาบอกพวกเราอีกเช่นเคยนะครับเมื่อเช้าของวันนี้นะครับ15มีนานะครับ 2, 2,023ครับมีข่าวประกาศว่า Microsoft เนี่ยนะครับได้มีการาติดตั้งใช้งานตัว c h a t GPT เวอร์ชันใหม่หรือว่าเวอร์ชัน4 ในโปรแกรม Bing เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับจริงหรือไม่เดี๋ยวเราลองมาทดสอบมันดูนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u b s c r i b e หรือว่าแชร์องความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยขอบพระคุณครับมาลองกันเลยนะครับว่าจริงไหมนะครับขณะนี้นะครับอาจารย์ใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นตัว microsoft edge นะครับแล้วก็เรามาอีกแท็บหนึ่งนะครับเราก็เรียกเว็บไซต์นะครับ Bring.com นะครับซึ่งถือว่าเป็น Search Engine ของตัวบริษัท Microsoft นะเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ครับาการเข้าไปใช้ตัว c h a t GPT Version 4นั้นนะครับเราก็จะต้องทำการ l o อ Rock in ินนะครับ Sign In ตัว Microsoft Account นะครับซึ่งอาจจะเป็น Microsoft Account ที่มาจากตัว Hotmail .com หรือว่า u u l o o k co. th หรือว่า o u า o o k com ก็สามารถใช้งานได้ทั้งนั้นนะครับวิธีการอาขออนุญาตที่จะอ i g n In เข้าไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ต้องไปสมัครมานะครับแล้วก็เข้าตามาระบบของเขาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจันขอที่จะเข้า Log In ก,ก่อนนะครับอ่าโอเคครับจังก็จะ Log In ก,ก่อนนะครับ ทำการ sign in เข้าไปนะครับตาม account ที่เป็นของเราเองนะครับสักครู่หนึ่งครับระบบก็จะนำเราเข้าสู่ตัวระบบของตัว Microsoft Bing ตัวใหม่นะครับซึ่งอตอนนี้เรา login ินเรียบร้อยแล้วนะครับนะการใช้งาน Chat GPT ครับก็สามารถทำทำได้โดยการกดปุ่มแชทตรงนี้นะครับปุ่มแชทตรงนี้นะครับกดตรงนี้ได้เลย ตัว Microsoft Bing นั้นจะแบ่งการใช้งานออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเป็นการใช้งาน Search Engine ปกตินะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของการใช้ Chat GPT นะครับเวอร์ชัน4นะครับเมื่อเราสลับมาที่หน้าจอนี้แล้วนะครับเราก็ที่จะทำการสอบถามาเจ้า AI GPT เวอร์ชัน4ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะถามง่ายๆครับ ผมจะลองเช็คดูนะครับว่าตอนนี้เขาใช้ GPT เวอร์ชัน4ไหมนะครับนะครับผมก็ลองใส่คำถามง่ายๆนะครับว่าตอนนี้คุณใช้ตัว GPT เวอร์ชัน4ไหมนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความคำถามเข้าไปได้สูงสุดนะครับประมาณ2000ตัวคาแรคเตอร์นะครับนะก็สามารถพิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่มลูกศรชี้มาทางขวาตรงนี้ได้เลยนะครับ รอสักครู่นะครับเขาได้รับข้อมูลแชทของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคำตอบที่ได้ออกมานะครับจริงเท็จยังไงเรามาดูกันนะครับตรงนี้เขาตอบว่าใช่นะครับ Microsoft ได้มีการยืนยันนะครับว่าในในตัว Bing ใหม่นั้นนะครับได้ถูกใช้ตัว Chat GPT 4เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ใช้ตัว Bing นะครับในการเซิร์ชข้อมูลและใช้ในการแชทนั้นท่านก็จะได้ความสามารถใหม่ของตัว Bring ที่มีตัว Chat GPT 4นะครับเดี๋ยวผมลองถามเล่นๆดูนะครับเช่นว่าช่วยบอกชันทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมนะครับ One Day ลองดูนะครับผมจะลองถามโปรแกรม One Day Trip in พิษณุโลก อ่าไทยแลนด์นะครับอ่าแบบนี้นะครับผมจะลองถามดูว่าให้เขาช่วยวางแผนการเที่ยวพิซซโลกใน1วันให้หน่อยนะครับอ่าลองกดไปเลยนะครับตอนนี้เขาได้ข้อมูลจากเราแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการอธิบายนะครับว่าพิซซโลกนั้นเป็นเมืองเมืองหนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับในการท่องเที่ยวให้กับเรานะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ อยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะไปดูารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนที่เขามีการอ้างอิงไว้ตรงนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวครับก็ถือว่าเราก็ได้มีเครื่องมือใหม่นะครับในการค้นหาข้อมูลและถือว่าเรามี AI เป็นผู้ช่วยในการค้นหาข้อมูล ได้ดีทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับอาจารย์จะมาพามาดูว่าในความสามารถของ ChatGPT 4นั้นเราสามารถมีลูกเล่นอะไรได้ไดบ้างนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีลูกเล่นที่มากกว่าการที่เป็น Text อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในวิดีโอถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ